านพระเมรุมาตรสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2463มีพัดรองที่ระลึกฝีพระหัตถ์ออกแบบของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์มีความหมายเนื่องในโอกาสส่งเสด็จสู่สวงสวรรค์ที่สวยงามวิจิตรยิ่งคือมีพระนามาภิไธยย่อสีในราชรถพระวิมานไพชยนต์ที่นมพัดมีเครื่องหมายทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยที่ขอบพัดมีพระคาถาอักษรขอมแปลโดยรวมว่ามารดาถนอมลูกคนเดียวผู้เกิดในตนด้วยยอมพร่าชีวิตได้ฉันใดพึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณในสัตว์ทั้งปวงแม้ฉันนั้นกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย